สวัสดีครับพบกับ Tiganger นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกียร์นะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานให้ดูกันนะครับว่าเกียร์ชิ้นนี้การใช้งานเนี่ยหลักการเป็นยังไงนะครับคุริคารามารุนะครับเกียร์ชิ้นนี้นะครับจะเป็นอัตราโจมตีโดนแน่นอนครับจะเป็นการตีธรรมดาเท่านั้นนะส่วนอีก2ชิ้นนะครับดาบกับง้าวนะครับอันนั้นเขาดีกว่าแน่นอนนะเพราะว่าอัตราโจมตีโดนแน่นอนเป็นของสกิลครับซึ่งสกิลเนี่ยมันก็จะโดนหลายตัวนะก็จะใช้งานได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปได้รีวิวแน่นอนนะเพราะว่า ID 6นะครับผมได้ง้าวมาแล้วก็การทดสอบเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเรนเจอร์ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยเอาไปใส่กับเรนเจอร์ตัวไหนแล้วมันได้ผลดีที่สุดนะครับใครเปิดได้แล้วนะครับทดสอบกับเรนเจอร์ตัวไหนผลออกมาเป็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะว่าแบบเฮ้ยจะต้องเปิดตามหาหรือเปล่านะครับหรือว่าเอาไปใส่กับเรนเจอร์ตัวไหนดีนะครับโชคดีนะผมเปิดได้นะวันนี้เดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับคุริคารามารุนะครับเป็นการตีธรรมดานะครับผมทดสอบเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยอย่างแรกเนี่ยผมไม่เห็นเอฟเฟกต์คือถ้าเป็นเกียร์ชิ้นนี้นะครับอัตรานะครับใช้สกิลอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นนิ้วชี้ขึ้นฟ้าเห็นเลยนะครับว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันกำลังจะออกสกิลเบิ้ลนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งการตีธรรมดาต่อเนื่องนะครับตัวที่โดนครับมันจะขึ้นว่า2ฮิตก็คือโดน2ทีนะครับเป็นการตีธรรมดาเบิ้ลอันนั้นน่ะมีเอฟเฟกต์แต่เกียร์ชิ้นนี้แต่ผมเพิ่งทดสอบไปนิดเดียวนะผมไม่เห็นเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยไม่ทะลุอมตะโอ้โหแบบนี้ครับบันเทิงเลยครับบันเทิงคือไม่ได้โหดอย่างที่คิดอ่ะผมแนะนำเบื้องต้นนะบางทีเนี่ยเราเข้าไปดูข้อมูลในเกมได้นะครับเบื้องต้นนะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับคือข้อมูลบางอย่างผมจะดูในข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้นะผมจะเสิร์ชหาตามกลุ่มคำนะครับมีนะครับโอเคอัตราโจมตีโดนแน่นอนคืออะไรครับเป็นการโจมตีปกติโดนศัตรูโดยไม่สนอัตราการหลบหลีกฉะนั้นเนี่ยอมตะขึ้นมันก็ต้องติดอมตะดีโอ้พี่เอ้ยเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะผมไม่แน่ใจนะอัตราโจมตีโดนแน่นอนของสกิลนะก็คือสกิลตีโดนศัตรูแน่นอนครับโดยไม่สนค่าหลบสกิลนะครับมีโอกาสแสดงผลตามอัตราที่กำหนดก็คือตามค่าเกียร์นะเกียร์นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับว่ามันติดกันกี่เปอร์นะครับถ้าเกิดเป็นในส่วนของสกิลนะครับจะเป็น24เปอร์นะครับแล้วก็ตีธรรมดาโอ้โหทำไมตีธรรมดามันน้อยนะคือตีธรรมดาเนี่ยมันจะไล่ตีเป็นทีละตัวอยู่แล้วนะค่าก็ยังต่ำอีกโอ้โหจะดีไหมเนี่ยแต่ว่าผมบอกไปแล้วนะบางทีเนี่ยสมมติปล่อยออกมา5ตัวนะครับมันอาจจะติดโดนยิกก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นอัตราการสุ่มนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมเลือกใส่กับตัวกันบินดูก่อนนะว่าแบบเอาไปตีตัวบินเนี่ยมันจะหวังผลได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวอนาคตผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจะไปใช้กับตัวภาคพื้นดูนะครับว่าตีธรรมดาคือถ้าเกิดไม่ทะลุอมตะบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเพื่ออะไรเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับขอดูเอฟเฟกต์ก่อนวันนี้ขอเลือกด่านต่ำลงมานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าทางคลิกกับด่านพวกนี้เนี่ยลูกน้องมาโดนตีไม่ตายนะตีคลิกเนี่ยถ้าตีบอสที่ตีเข้านะครับแต่ตีลูกน้องนี่ตีไม่เข้านะครับเหมือนเขาจะมีค่าอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะผมให้ดูเอฟเฟกต์นะครับว่าแบบมันมีเอฟเฟกต์อะไรพิเศษไหมว่าแบบนี่คือบังคับโดนบังคับตีโดนเบื้องต้นไม่มีอะไรเลยนะครับเกียร์ชิ้นนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าควรจะใส่กับสายว่องไวเท่านั้นผมใช้คำว่าสายว่องไวเท่านั้นเลยนะเพราะว่าเกียร์มันมีอัตราติดคลิกนะครับซึ่งนะครับ 50.4 เปอร์นะครับผมเคยทดสอบแล้วนะครับที่เกียร์แหวนเลโอนาร์ดนะครับซึ่งบางทีเนี่ยใส่กับสายพลังเนี่ยมันไม่มีผลเลยนะคือไม่ติดคลิกเลยนะครับติดคลิกไปก็แบบได้ประโยชน์น้อยมากผมจะใช้คําว่าไม่มีประโยชน์เลยก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยเกียร์ชิ้นนี้ถ้ามีนะใส่กับว่องไวดีกว่านะครับเบื้องต้นไม่มีเอฟเฟกต์อะไรพิเศษนะเหมือนจะแบบว่าขึ้นคลิกให้ดูนะครับว่าติดคลิกเราไม่เห็นเอฟเฟกต์นะเดี๋ยวไปทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่าวันนี้ผมจัดเรนเจอร์ตัวบินมา2ตัวนะครับก็จะไม่ทดสอบกับไอโบบินนะครับเนื่องจากว่าไอโบบินเราชนะธาตุมันอยู่แล้วนะผมใส่กับตัวธาตุไฟนะครับก็ไม่ต้องสนอะไรครับมันตีเข้าตีแตกง่ายอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดเจอกับกบบินนะครับก็อัตราเนี่ย
ไฟนะครับไฟไปเจอน้ำแพ้ธาตุใช่ไหมอัตราจะเป็น 0.1 เท่านะครับสมมุติดาเมจ1ล้านจะเหลือแสนเดียวเท่านั้นนะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตีเข้ายากขึ้นนะครับพอตีเข้ายากขึ้นปุ๊บเนี่ยแพ้ธาตุมันก็หวังผลไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเน้นเสมอธาตุกับชนะธาตุเท่านั้นนะมาดูกันครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ในส่วนของทักษะก็คือออกสกิลนะคือบางตัวถ้าเกิดเป็นตัวทางป่วนเนี่ยแพ้ธาตุก็ติดโดนนะถ้าเป็นทางป่วนนะถ้าเป็นดาเมจคือจะได้ผลน้อยมากเพราะว่าดาเมจมันจะถูกหักล้างไปเยอะมากนะแต่ถ้าเป็นสกิลป่วนนะครับอันนี้จะได้ผลนะเพราะว่ามันโดนทุกธาตุอยู่แล้วนะครับตัวแม่มดบินครับเขามีอมตะแล้วผมใส่เกียร์ไอ้นี่ด้วยนะตีเบิ้ล2ทีนะครับเราไม่มีเอฟเฟกต์กับข้างบนเลยนะเฮ้ยก็คิแตกอยู่สกิลส่วนสกิลนะสกิลส่วนสกิลนะครับคริส่วนคริผมพัดแล้วก็โอ้ยแตกเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่ครับผมเห็นไม่ชัดอ่ะข้างบนเดี๋ยวดูอมตะมาหน่อยแล้วกันนะเข้าอมตะบ้างไหมเนี่ยนี่การน้ำแข็งด้วยป้อมเราก็แตกสิครับป้อมเราก็แตกสิครับเดี๋ยวผมขอตีอีกทีนึงเพื่อความชัวร์นะอันนี้2ฮิตเห็นไหมเอ้ยมันขึ้นได้เนี่ยโอ้ขึ้น2ฮิตเมื่อกี้เห็นไหมข้างล่างข้างบนเนี่ยผมใส่เกียร์ตีเบิ้ล2ทีนะเอฟเฟกต์ลงนะครับตัวที่โดนเนี่ยมันเห็นเลยนะครับว่ามันจะขึ้นว่า2ฮิตแต่เมื่อกี้เหมือนมันจะตีกลับหัวไหมเนี่ยเหมือนจะเห็นกลับหัวนะครับลองมาย้อนดูกันได้นะลองอีกทีนึงนะครับคือถ้าเกิดได้ผลเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะคือตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจเป็นอันดับรองลงมาเนี่ยก็คือตัวหนอนเอ็ดเวิร์ดแต่เดี๋ยวก็ต้องดูนะผมทดสอบดูก่อนถ้ามันให้ตีแบบทะลุอมตะไปเลยนะครับมันก็จะโหดมากอันนี้คริทีเดียวนี่มีหงายเลยนะโดน2ทีแตกเอานะเอาอยู่นะเนี่ยโดนตี1ทีกระเด็นนี่คือดาเมจเกินครึ่งหลอดนะครับอันนี้เป็นเสมอธาตุนะเพราะว่ามืดเจอไฟนะครับอัตราจะเป็น1ต่อ1นะครับข้างบนบัฟอมตะหน่อยดิผมอยากเห็นเนี่ยเนี่ย2ทีแตกนะอันนี้คือแบบว่าดูดีงามครับเฮ้ยจังหวะแบบนี้โอ้โหดูไม่ทันนะไม่ทันจริงอ่ะใครทดสอบเยอะๆลองมาบอกกันนิดนึงนะครับว่าแบบไอเทมอมตะบัฟอมตะนะครับเดี๋ยวผมทดสอบกับเรนเจอร์น่าจะเห็นผมทดสอบกับเรนเจอร์ที่มีอมตะภาคพื้นนะครับอันนี้เอฟเฟคข้างบนลงข้างล่างนะขึ้น2ฮิตครับกลับหัวด้วยงงเลยครับโอ้แต่ก็ถือว่าก็ยังเอาไม่ค่อยอยู่มากนักนะถ้าสมมุติว่าเจอเขาปล่อยมาพึบๆเนี้ยโอ้ก็ยังกันยากอยู่ครับแต่ว่าบังคับโดนเห็นแล้วนะเพราะว่าเกียร์นะครับของ ID 2เนี่ยผมหลบหลีกมหาศาลมากเดี๋ยวไปดูนิดนึงดีกว่านี่หลบหลีกคือค่อนข้างจะมหาศาลอยู่เหมือนกันนะร้อยกว่าเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับว่ามันบังคับให้โดนไปเลยนะต่อมาครับID 6โอเคผมจัดหมีบินนะครับเนื่องจากว่าตัวบินแม็กซ์เนี่ยมันอยู่ใน ID 2กับ ID 6หมดเลยนะเมื่อกี้เจอซารี่มามดเนี่ยหวังผลได้ผมว่าเจอตัวนี้น่าจะหวังผลได้ดีเลยนะครับผมใส่นะครับเกียร์เคลื่อนที่นะกับตีบวกศักยภาพเคลื่อนที่นะครับกับหมีบินค่อนข้างสูงเลยนะฉะนั้นใครไปเจอ ID 6เนี่ยหมีผมจะบินมาค่อนข้างลึกอยู่เหมือนกันนะโดนสกิลง่ายนะครับเพราะว่าไม่มีหลบสกิลเลยนะครับหมีบินผมไม่มีหลบสกิลเลยนะครับก็จะมีแต่หลบหลีกเยอะนะครับโดนคลิปไป1ทีไม่เป็นไร2ที3ทีน่าจะโดนประมาณ3ทีนะเดี๋ยวค่อยให้ดูกันชัดๆพัดเราไปก่อนโอ้โหนี่เราหวังผลนะครับตีพื้นก่อนตีพื้นก่อนโอเคมาครับตีเข้าไหมโอ้โหต้องโดนหลายทีอยู่เหมือนกันนะต้องโดนหลายทีอยู่นะครับ
ถึงจะแตกนะเพราะว่าตัวบินผมเนี่ยจริงๆใช้พลังชีวิตจุดเดียวเท่านั้นนะโอ้โหเบื้องต้นก็ยังถือว่ากันกันลำบากนะครับมันแค่แบบว่าทำให้ตีโดนนะครับโดนคลินะครับบังคับตีโดนธรรมดาเนี่ยเยอะมากขึ้นแค่นั้นเองโอ้โหโอ้ยมึนหัวคิดว่ามันจะแบบเห็นผลแบบชัดกว่านี้นะอ่ะทดสอบกับตัวภาคพื้นอันนี้น่าจะเห็นชัดเลยนะครับผมตีกับภาคพื้นเจสสิก้าแสงครับอันนี้จะได้เห็นกันชัดเลยครับว่าอมตะขึ้นแล้วนะครับจะโดนไหมแต่ถ้าเกิดดูจากข้อมูลเมื่อกี้มันจะไม่โดนนะคือมันสนแค่อัตราหลบหลีกเท่านั้นครับถ้าบัฟอมตะขึ้นครับก็น่าจะยังแป๊กเหมือนเดิมนะดูครับแป๊กจริงๆด้วยนะครับแป๊กจริงๆด้วยนะครับโอ้โหความหวังทางคลิกของเรานะครับเสียหายอีกแล้วเราแอบหวังนะครับว่าทางคลิกเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องมีทางใดทางหนึ่งให้มันกลับมาใช่ไหมไม่กลับครับอันนี้ทดสอบนะไม่ต้องสนนะครับว่าผมจะกดอมตะกดไอเทมยิงขีปนาวุธนะครับไม่ต้องสนนะใครอึดอัดก็ยังไม่ต้องดูก็ได้นะครับคือเราทดสอบให้ดูนะครับว่ามันไม่โดนจริงๆนะครับดูนะครับอมตะขึ้นนะดูนะอมตะขึ้นนะผมยิงลูกไฟไปสกัดกั้นนิดนึงครับอมตะขึ้นยิงไม่เข้าเลยครับโอ้โหจบปึ้งครับหมดความหวังนั่งน้ำตารินโอ้โหอุตส่าห์เปิดได้มานะครับอ่ะทดสอบอีกตัวหนึ่งเอามาต้องเอาให้ได้ครับ IDC เอเรนอ่ะเราชนะธาตุเขานะครับแต่เอเรนก็มีอมตะนะแต่ว่าชนะธาตุเดี๋ยวดูจังหวะที่อมตะหมดจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยทดสอบไปเรื่อยๆนะอันนี้คืออมตะของเอเรนไหมดูนะครับโดนคลิกเข้าไปโอ้โหต้องโดนกี่ดอกถึงจะแตกเนี่ยไม่แตกครับผมใส่ออปชันนะครับเป็นพลังโจมตีกายนะครับแล้วก็ช่องกลางก็เป็นชุดซันต้านะครับฉะนั้นเนี่ยพลังโจมตีกายเดิมเนี่ยเพียบเลยนะครับเพียบนะครับแล้วเมื่อยิงคลิกอยู่มันก็จะยิงหนักกว่าเดิมเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้ดูนะมันจะยิงโดนทีละตัวนะครับคือทางคลิกจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะก็จะยิงโดนไปทีละตัวนะครับนี่คือเราชนะธาตุเขาอยู่ใช่ไหมเขาข้ามกันสนุกสนานเลยว่ะข้ามสตาร์สนุกสนานเลยครับพัดออกก่อนเพื่อที่จะให้เห็นชัดๆนะครับว่าอมตะนะครับว่าอมตะของเอเรนนะครับยิงเข้าไหมโอ้ดูยากอยู่เหมือนกันนะคือมันมียิงโดนครับแต่เหมือนมันจะไม่ได้ยิงโดนทะลุอมตะนะครับเนี่ยเห็นนะโอเคผมเห็นแล้วนะครับว่าเหมือนมันติดอมตะอยู่นะถ้าเกิดเราลงน้ำแข็งครับอมตะหายไปนะครับน่าจะยิงโอ้โหแต่ว่ามันคลิหลายคลิเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอออกมาดูสเตตัสนิดนึงคือผมว่าค่าพลังโจมตีเดิมนะครับของไอ้เจ้าตัวหมากรุกเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะ1.3 ล้านนะครับเยอะนะครับนี่แล้วเกียร์เนี่ยผมก็ใส่เป็นพลังโจมตีกายนะครับก็จะเป็นโจมตีกาย3จุดโอตากายมันว่ายิงคลิไม่เข้าเลยนะครับอ่ะทดสอบอีกสักเอาสักตัวไหนดีเอลซ่า D8มาอันนี้ชนะธาตุเหมือนกันนะว่องไวดวนว่องไวครับโอเคดูกันนะครับว่าคริเข้าไหมครับเอลซ่าไม่มีบัฟอมตะนะอ้าวถ้าแบบนี้จะเห็นชัดเพราะว่าว่องไวกับไหวพริบครับจากค่อนข้างเปราะบางอยู่แล้วนะแล้วก็เสี่ยงต่อการโดนคริสูงครับแต่มันไม่ทะลุอมตะนะโอ้โหถ้ามันบังคับทะลุมาตาผมว่ามันจะโหดร้ายมากกว่านี้นะครับแบบนี้เบื้องต้นเราเห็นแล้วนะครับว่าหวังผลในการตีธรรมดานะครับเพราะว่ามันบังคับคลินะครับนี่เอลซ่าสู้ไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้ตั้งแต่ตอนที่ผมทดสอบสแตลลี่หมากรุกแล้วนะครับว่าการตีคลินะครับชนะธาตุนะครับ
ยิ่งเป็นว่องไวกับไหวพริบเนี่ยมันแบบโดนคลิปแป๊บเดียวแตกอยู่แล้วนะอันนี้ก็สังเกตได้ว่าตีทีสองทีนะครับแต่เราไม่เห็นนะว่าอะไรคือบังคับตีเข้านะครับโอเคประมาณนี้ตีแตกได้แค่นี้มันจะหวังผลได้ดีไหมเนี่ยผมตีอีก2ตัวแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปทดสอบกับ PVP นะครับโอเคเอลิส IT 7ผมเอาสก็อตมาเนี่ยรับขี่ปนาวุธนะเพราะว่าเราจะให้ดูนะครับว่าครีเนี่ยมันโดนไหมนะครับโอ้โหเอลิสฟาดทีเดียวหายเลยนะครับเอลิสยังใช้ดีนะแต่ว่าดาเมจเขาไม่ค่อยได้หวังผลมากนะครับเขาจะเน้นเป็นผลักนะครับกับความสามารถเฮเปอร์นะครับหยุด5วินะครับอันนี้เป็นธาตุเสมอนะไฟเจอไฟนะครับจะไม่เหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้เอลซ่าเป็นไม้นะครับเอลซ่าก็จะแพ้ธาตุแบบเต็มๆเลยครับโอ้โดนฟาดง่ายมากอันนี้มีโดนยิงกริตายอยู่เหมือนกันนะโอ้โหไม่เป็นตามที่หวังผมคิดว่ามันแบบน่าจะโหดกว่านี้นะคือตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับคือเบื้องต้นนะถ้าไปใส่กับตัวภาคพื้นใส่กับตัวภาคพื้นดาเมจปกตินะไม่ใช่ตัวกันบินนะมันก็ต้องนะครับมีพวกบัฟตีพื้นที่นะครับเพิ่มพลังโจมตีความเร็วในการโจมตีนะครับมันถึงจะทำให้ดาเมจเนี่ยมันหวังผลได้มากขึ้นแต่พอเจอมาตาปุ๊บก็จบอยู่ดีนะโอ้โหไม่รู้จะพูดไงครับผมกำลังจุกอยู่นะเราคิดว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะบังคับทะลุอมตะหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรเรายังมีความหวังต่อเรายังต้องทดสอบกับตัวอื่นดูนะครับต้องทดสอบนะครับกับหลายๆตัวนะเอาเบื้องต้นผมจะทดสอบกับตัวหนอนเอ็ดเวิร์ดนะครับหัวนี้คือไม่ได้เลยนะเรียวนี่แบบว่ายังโหดเลยครับแต่ก็โดนยิงคริตายได้อยู่เหมือนกันเฮ้ออันเนี้ยเขาคลิเราไม่เป็นไรครับเราคลิเขาเข้าไหมก็ยิงเข้าบ้างครับตามมีตามเกิดนะไปทดสอบ PVP ดีกว่ามาเจอพอดีครับโอ้ทีมค่อนข้างโหดใช้ได้นะครับมาเล่นกันแบบเต็มๆทีมครับเดี๋ยวผมจะเน้นนะครับคัดทีมที่มีตัวบินนะครับที่ไม่ใช่กบบินนะผมจะไม่เอากบบินนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วนะคริแพ้ธาตุไม่ได้ประโยชน์เลยครับคริเสมอธาตุยังเหนื่อยเลยนะคริเสมอธาตุยังถือว่าค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเราจะดูนะครับผมจะเน้นใครจะดูตัวอื่นก็ได้นะผมจะเน้นไปที่ซารีมาวดบินนะครับโดนสกิลกลายไปโดนสกิลเยอะกลายเป็นโดนสกิลเยอะไปซะงั้นนะครับโอ้ยโดนสกิลง่ายเหลือเกินแบบเนี้ยเกียร์เขาไม่น่าจะมีหลบสกิลเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูนะเมื่อกี้มันโดนยิงคริสนะครับ2ทีแตกนะครับถ้าเขาไปใส่เกียร์หลบหลีกเยอะมากๆแสดงว่าเกียร์มันก็โอเคนะครับเนี่ยถ้าเกิดตัวบินปล่อยออกมาไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่เนี่ยก็เก็บได้นะครับแต่ถ้าเกิดวัดกันตัวเนี่ยมันก็ถือว่าเอาไม่อยู่นะตัวบินยังถือว่าค่อนข้างจะโกงอยู่นะครับเน้นไปที่ตัวนี้เลยนะซันนี่มามดบินนะครับเดี๋ยวขอไปดูเกียร์เขานิดนึงคิดว่าเกียร์เขาไม่น่าจะมีหลบสกิลเพิ่มเติมนะจะมีแค่หลบสกิลจากตัวเรนเจอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นสายว่องไวนั่นเองสายว่องไวจะมีค่าหลบสกิลเดิมอยู่นิดนึงนะครับอันนี้แน่นอนครับเอ้ยมีนี่ว่าเขามีจากนาฬิกานะครับเนี่ยนาฬิกาหลบหลีก82นะครับหลบสกิลไม่มีผมงงแล้วเนี่ยจริงๆเกียร์เขาดีอยู่เหมือนกันนะบางทีมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะเกมนี้นะบางทีก็คาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเขาหลบหลีกเยอะนะครับไม่หลบสกิลเลยเนี่ยตัวผลักผมเนี่ยมันจะผลักได้แบบค่อนข้างจะง่ายครับมาอีกทีมนึงโอเควันนี้เราไล่ล่าตัวบินนะครับผมเปลี่ยนเกียร์แน่ๆนะเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใส่ตัวอื่นดูบ้างนะครับแล้วก็ทดสอบดูนะทั้งเกมเล่นเองแล้วเกมตั้งรับนะครับหลักๆ ก็จะเป็นเกมเล่นเองนั่นแหละถ้าเกิดใส่แล้วได้ผลดีนะครับใช้ได้เห็นผลก็โอเคนะ
เพราะเกมตั้งรับนี่บอทมันก็ไม่ค่อยเอาอะไรอยู่แล้วนะส่วนหนึ่งเรื่องของเกียร์ด้วยนะครับเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวของผมเนี่ยพวกหลบสกิลนะครับมันยังน้อยนะคือเกียร์แบบตามมีตามเกิดนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเจมม่วงก็บัฟแม่นยำสกิลนะมีตัวอื่นด้วยนะบัฟแม่นยำสกิลนะครับสกิลมันก็เลยยิงตัวบินค่อนข้างจะแม่นนะครับโอ้โหโดนหวดได้ชุดไปนู่นหมดเลยนะเอาวางผลได้ดีขึ้นครับแต่ผมว่าใส่เกียร์ปกติเหมือนเดิมก็น่าจะได้นะโอ้โหพักพื้นเป็นยังไงบ้างกอบลินไซเยอร์ครับโดนยิงตายก็ดื้อด้านครับในอย่างที่บอกนะคือเรนเจอร์นะครับจะเลือกตัวไหนมันก็เบื้องต้นนะถ้าชอบก็ชอบนะครับถ้าแบบจะเลือกตามสกิลตามความสามารถก็ดูเอานะครับอย่างกอบลินไซเยอร์เนี่ยตายปุ๊บเขาก็ยืนดื้อด้านอีก7วินะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ทำอะไรไม่ได้นะถ้าเกิดจะหวังผลแค่นั้นนะครับมันก็ต้องพึ่งเรนเจอร์ตัวอื่นๆด้วยนะครับมาตีกันอีก2ทีมีตัวนี้ยังไม่ตีดีกว่าเพราะว่าคอมโบของเขายังไม่ชัดนะครับคือช่วงเนี้ยผมว่าตัวเกมกำลังทำอะไรอยู่ผมเห็นความแปลกค่อนข้างจะหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเพิ่ม 1,000 หน่วยบางรอบผมใช้3ตัวนะไม่ติดเลยครับไม่ติดเลยแม้แต่ทีเดียวนะต้องรอดูนะต้องรอดูนะครับมันจะเป็นจังหวะการปรับเป็นช่วงๆของมันนะคือบางช่วงเนี่ยก็จะแบบแปลกๆอย่างเงี้ยแหละนะครับเดี๋ยวพอไปติดดีนะครับโอ้โหก็จะแบบติดกันจนแบบว่าแดงเถือกทั้งกระดานเลยนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกครับเน้นเกมเล่นเองก่อนยังไงก็ได้ครับขอให้เกมเล่นเองเนี่ยชนะให้ได้แบบเกือบหมดจะดีสุดนะครับเกมตั้งรับก็ช่างมันไปก่อนนี่วันนี้เราเน้นตัวบินนะโดยเฉพาะตัวซารี่แมมมอธบินครับเป็นตัวที่ผมเนี่ยโอ้เหม็นขี้หน้าจริงนะครับผมว่าน่าจะเป็นบอทนั่นแหละบางทีบอทมันก้องแก๊งนะมันก็เลยแบบว่าโดนอะไรก็เข้าไปหมดเลยนะครับมีผลเยอะนะจริงๆนะบางทีเรนเจอร์เนี่ยเก่งนะครับโอ้โหโดนครับข้ามไปตีป้อมเมื่อกี้น่าจะเป็นการข้ามไปตีป้อมนะเพราะว่าป้อมเลือดลดไวมากนะครับสุดท้ายคือเอาตรงๆผิดหวังนะครับคือผมคิดว่านะถ้าสมมุติว่านะครับมันเดี๋ยวผมขออนุญาตตีนะครับไอโบบินนะลองให้ดูนะคือผมคิดว่าถ้าแบบมันบังคับทะลุอมตะอย่างนี้นะคือโหดเลยครับโหดเลยนะครับเพราะว่าไล่ยิงทีละตัวถ้าเราปล่อยตัวออกมาได้เยอะมากนะครับก็ไล่ยิงทีละตัวก็โหดอ่ะเอาจริงนะครับยิ่งแพ้ธาตุเราก็เห็นแล้วนะว่าคริส2ทีแตกครับยิ่งถ้าเกิดเราปล่อยตัวมาเยอะเนี่ยธาตุเสมอเนี่ยบางทีก็จะยิง4ที5ทีนะครับซึ่งตีธรรมดาติดคริเนี่ยมันยิงตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับพอยิงตลอดเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะหวังผลได้นะครับแต่พอติดอมตะปุ๊บก็โอ้โหมันไอ้นี่จริงๆนะหวังผลยากครับแบบนี้นะครับเกียร์นะครับเกียร์นะครับโจมตีโดนแน่นอนด้วยสกิลครับเหมือนกันนะมีคนถามว่าถ้าเกิดไปใส่กับเรนเจอร์ตัวเก่าๆแบบประเภทไม่ทะลุอมตะแบบเนี้ยมันจะใช้ได้ดีไหมอันนี้คือดูจากคลิปเนี้ยน่าจะตอบโจทย์แล้วนะครับว่าเกียร์นะครับโจมตีโดนแน่นอนด้วยสกิลครับคือเขาจะไม่สนแค่ค่าหลบสกิลของศัตรูนะแต่ว่าเขายังสนอมตะอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ประเภทสกิลบัฟอมตะมีอยู่นะครับก็ไม่เข้านะก็ต้องล้างกันอยู่ดีนะก็ยังไม่สุดสักทีหนึ่งนะครับแต่ก็เอานะอย่างน้อยครับเกียร์เนี่ยฮะทางสกิลใช่ไหมโจมตีโดนแน่นอนทางสกิลก็ไปใส่กับเรนเจอร์ตัวแบบประเภททะลุอมตะไปแล้วกันอันนี้มันก็คือจะโดนง่ายๆอยู่แล้วนะเดี๋ยวไว้น่าจะเป็นคลิปวันพรุ่งนี้เดี๋ยวทดสอบให้ดูที่ ID 6นะครับเบื้องต้นผมใส่กับเจสซิก้าแสงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นธาตุกลางนะครับกลางคือจริงๆเนี่ยผมหวังผลไปยิงมืดนะเพราะว่าเจสสิก้าแสงนะครับเป็นแสงครับไปยิงมืดพวกโหดๆนะครับมันก็จะแบบยิงโดนแบบทีเดียวแตกไปเลยนะ
อันนี้คือการหวังผลของผมนะเป็นการทดสอบนะครับอันนี้เจอโบบินนะก็สบายเลยนะครับด้วยความที่ว่ามันชนะธาตุอยู่แล้วแต่เนี่ยผมเดี๋ยวคงเปลี่ยนเกียร์แล้วล่ะนะลองครับทดสอบช่วงนี้จะเป็นงานทดสอบนะผมก็จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเรนเจอร์ใส่เกียร์ไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนทีมเปลี่ยนไลน์เนี่ยสลับวนไปวนมาอยู่เรื่อยนะขอให้คุณออกัสนะครับสมัยก่อนนี่น่าจะเคยอยู่คิวเดียวกันมาก่อนนะครับเอาโอเควันนี้นะครับไม่รู้จะพูดไงเลยนะสรุปคือมันก็ดีนะครับถ้าไปใส่ตัวกันบินเนื่องจากว่าตัวบินเนี่ยมันมีแค่ตัวสลิมมดนะครับที่บัฟอมตะมันก็จะหวังผลได้ดีเอาวันนี้คือตามที่ทดสอบเนี่ยผมถือว่าประสบความสำเร็จนะเพราะว่ายิงสลิมมดกระจุยกระจายเลยนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของบอทเพราะว่าสังเกตว่าเฮ้ยมันก็โดนผลักง่ายเกินไปโดยปกติจะไม่ง่ายขนาดนี้นะถ้าเขาใส่เกียร์หลบสกิลเยอะๆนะครับวันนี้ก็เลยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ที่ชัดเจนคือภาคพื้นแหละเราตีเจสสิก้าแสงไม่โดนเลยนะครับเพราะว่าบัฟอมตะขึ้นตลอดเวลานะครับตีตัวของเอเรนนะครับชนะธาตุก็โอ้โหไม่รู้กี่คลิเลยอะก่อนจะแตกนะทางที่ผมเนี่ยเกียร์ก็ถือว่าค่อนข้างจะจัดเต็มในส่วนของดาเมจนะครับในส่วนของศักยภาพเนี่ยก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีความเร็วในการโจมตีเนี่ยจะมีผลต่อการตีธรรมดานะเพราะว่าค่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลให้เรนเจอร์ตีไวขึ้นจริงมันติดค่าแอนิเมชันคือจะไวขึ้นมาได้นิดเดียวนะครับแทบไม่มีผลมันจะไปเพิ่มในการโจมตีธรรมดานะครับมันจะรุนแรงขึ้นนะครับก็ตามที่เห็นนะว่าแบบว่าก็แค่เหมือนแค่รีดนะครับรีดพลังที่เราใส่เข้าไปเนี่ยให้มันแบบบังคับโดนนะครับโตบินนะเดี๋ยวลองไปทดสอบกับตัวภาคพื้นตัวอื่นบ้างนะครับว่าใช้แล้วจะดีแค่ไหนนะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจกันถูกนะว่าจะเปิดดีไหมเปิดได้มาจะใส่ตัวอะไรดีนะครับเบื้องต้นคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ